แต่หนูไม่ได้รู้สึกว่าท้อแท้หรือเสียใจเพราะหนูเข้าใจเพราะว่าเขาเรียกว่าทำอะไรได้แบบนั้นถ้าเราแต่งตัวเรียบร้อยเขาก็ไม่ว่าเราแต่พอเราแต่งตัวแบบนี้เขาว่าเราแน่ๆแต่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้ยากมากที่จะไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเรียกว่าถ้าแหกกีพีระมิดจริงๆคืออาจถามว่าตั้งใจให้เป็นกระแสไหมเราก็พูดตรงๆเพราะเราทำธุรกิจวงการบันเทิงถูกต้องค่ะเพลงมันสั้นแค่นาทีกว่าหนูก็ต้องหาอะไรที่เป็นกิมมิคแล้วว่าฉันจะเอาท่าไหนดีแล้วก็เลยได้ท่านี้มาแต่มันไม่ได้ง่ายนะแต่ก็ไม่กล้าชวนทุกคนไม่กล้าชวนทุกคนทำเพราะว่ากลัวคอหักเพราะท่ามันเป็นมันมีความอะไรวะเนี่ยท่าอะไรเห็นครั้งแรกก็ยังแบบขำกันเลยแต่ว่าเอ้าก็มันสนุกดีได้ลองอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทุกขลาภก็ด่าได้ด่ามาเลยไม่ฟ้องด้วยมีคนหลายคนถามฟ้องเลยแม่เจอหนูว่ามันเสียเวล